สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับเช้านี้พี่นาก็จะชวนพี่ๆน้องๆนะมาทานข้าวกับพี่นาเนาะวันนี้พี่นามีเมนูที่พี่นาแบบว่าชอบมากๆนะฮะมายั่วอีกแล้วจ้าเมนูเช้านี้เริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนหลังจากที่พี่นาไปตลาดต้องชมเขาหน่อเมื่อวานเนาะก็ได้หน่อไม้มาได้ผักหวานมานะคะได้ชะอมมาทุกอย่างครบนะทุกคนวันนี้พี่นาก็จะมาแกงลาวผสมแกงไทยแต่บ้านพี่นาเรียกแกงแบบนี้ว่าแกงเปิดนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันเนาะเนี่ยอันนี้แกงเปิดของคนนครสวรรค์นะคะใส่กะทิด้วยนะคะมันก็ปีเป็นแบบว่าลาวกับไทยผสมกันประมาณนั้นแต่มันอร่อยมากเลยใส่ปลาด้วยนะเมื่อวานพี่นาซื้อปลาปลาแดกหอมๆมาด้วยนะทุกคนก็ผัดแบบนี้เลยนะผัดพี่แกงให้หอมนะคะใส่หน่อไม้ลงไปหน่อไม้นี่พี่นาเคี่ยวใบยะนางมาเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานพี่นาเคี่ยวใบยะนางหวานๆเก็บไว้แล้วนะคะทุกคนพอมาใส่กะทิแบบนี้พี่นาก็ไม่ใส่ใบยะนางแล้วนะคะอันนี้เลยนี่อันนี้เป็นกะทินะกะทิก็เป็นกะทิกล่องค่ะทุกคนกะทิเป็นลูกมะพร้าวไม่มีแล้วหอมปลามากเลยทุกคนหอมปลาปลาแดกเตาฟืนแบบนี้โอ้โหมันได้บรรยากาศจริงๆเลยอีพี่นานี่หลงไหลเตาฟืนมากๆค่ะทุกคนหอมมาใส่ผักหวานลงไปนะคะพี่นาได้ผักหวานมาด้วยเนาะแม่ค้าบอกว่าใส่ผักหวานก็อร่อยความจริงพี่นาไม่เคยใส่วันนี้พี่นาก็เลยทำตามแม่ค้าบอกนะใส่ผักหวานลงไปแต่ใส่ไม่หมดนะทุกคนใส่ผักหวานลงไปเลยใส่ผักหวานลงไปแล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยชะอมกับใบชะพลูหรือว่าผักนางเลิศนะผักขาผักนางเลิศนะคะของพี่ๆน้องๆบ้านพี่นาเรียกชะอมกับใบชะพลูค่ะโอ้โหล้นหม้อค่ะทุกคนหม้อเล็กไปนิดนึงนะคะโอ้ยหอมมาค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าทุกอย่างพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนหอมหุยหอมข้ามบ้านเลยนะคะทุกคนแกงเปิดแกงลาวแบบฉบับคนนครสวรรค์ไงเป็นแบบนี้นะทุกคนอร่อยอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ปลาร้าปลาแดกนี่ไม่ได้เลยนะยังไงก็ต้องใส่นะไม่ใส่นี่ไม่ได้เลยนะทุกคนมาค่ะมาทานข้าวกับพี่นาค่ะพี่นาไม่รอแล้วนะว่าแล้วหิวเลยนะคะมาจ้าค่ะก็ขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมเนาะช่วงนี้พี่นาก็จะลงคลิปไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะคะทุกคน